ทำอะไรยังไงนะครับสำหรับหลังจากที่จบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ตัวเราชีวิตเราดีขึ้นในการทำงานไม่น่าเบื่อนะครับอย่างที่โจทย์ได้ตั้งมาพวกเราก็ระดมสมองกันนะครับแล้วก็ได้มา3ข้อนะครับข้อ1เนี่ยเราจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าองค์กรเราจะเปลี่ยนแปลงในทางด้านไหนนะครับโดยเฉพาะทางด้านที่เรารู้สึกว่าเป็นด้านติดลบเมื่อเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราก็มาดูในทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องว่านิสัยใจคอเขาเป็นสีอะไรนะครับทัศนคติในการทำงานเขาเป็นยังไงถ้ามีข้อดีอะไรตรงไหนของทีมงานหรือคนนั้นเราก็สนับสนุนเกื้อกูลในข้อดีดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อ2เราก็ต้องเปิดใจกว้างด้วยนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ต้องฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยสมองอย่างเดียวด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3เนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนานะครับมีการระดมสมองนะครับกับทีมงานของเราเพื่อปรับปรุงระบบงานในงานของเราที่ทำเนี่ยให้ดีขึ้นและชีวิตของเราก็จะมีความสุขขอบคุณครับ